โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกับการเฉลยข้อสอบแพทสองเนาะนะครับปี6-1นะอ่าในพาร์ทวิชาเคมีนะครับอันนี้เป็นข้อที่4แล้วนะครับเนาะสามข้อแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับพันธะเคมีสารประกอบเนาะนะครับส่วนพอเป็นข้อที่4ปุ๊บจะเริ่มเป็นคำนวณแล้วนะครับปริมาณสารสัมพันธ์จะเริ่มโผล่เข้ามานะอ่ะมาข้อ4ถามว่าแก๊สคอรีอนและแก๊สฟอเรนเกิดปฏิกิริยาแล้วได้สารผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างเป็นตัวทีนะครับ คลอเีนกับฟูเรนแล้วกลายเป็นรูปตัวทีครับรู้เลยเนาะ Cl บวก Cl 2เนาะบวก F 2นะกลายเป็นรูปตัวทีคือ Cl F F 3นะครับอืเนาะถ้าใครจำไม่ได้นะกลับไปนั่งดูคอร์สที่เป็นแพทนะครับเออเนาะสอนไปหมดแล้วนะครับรูปตัวทีนะปึ๊บแบบนี้เนาะแล้วเราเขียนตัวทีทำไมนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับรูปตัวทีนะมีลอนไฮเล็กตอน2ออันป้าป้าแบบนี้ โอเคไหมเป็นแพทเทิร์น a b 3 e e 2นะครับถูกปะเนาะอืะเพราะนั้นให้ดูนสมการด้วยให้เรียบร้อยนะครับนะเพราะนั้นคอลีนใส่2 f ก็เลยใส่3แบบนี้นะครับอืสมการเคมี K, M, e, ห้ามลืมเลขสัมประสิทธิ์เด็ดขาดนะห้ามลืมดุลเขาบอกว่านำการทดลองมาเอาคอลีนหนัก7.1นะครับและแก๊สฟูรีนหนัก15.2หาจุมาทำปฏิกิริยากันนะมีเปอร์เซ็นต์ยิวด้วยนะครับ80เนาะมวลของสารผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยานี้เท่ากับกี่กรัม โอเคนะครับสิ่งแรกที่เราควรทําเลยคือเปลี่ยนทุกอย่างเป็นโมลให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคอรีนให้มา7.1กรนะัมเนาะมวลโมเลกุลของคอรีนอยู่ที่71นะครับฟูรีนให้มา15.2มวลโมเลกุลของฟูรีนอยู่ที่ <c oughs> 19บเคูณสเป็น38นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นโมลเริ่มต้นเนี่ยนะครับปุ๊บกลายเป็นอันนี้0.1โมลเนาะฟูรีนอันนี้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย0ู 0.4โมลเนาะอันนี้คือสตาร์ทเริ่มต้นถูกปะอ่านะครับมาถึงเราเขียน3บรรทัดเลยเนาะรอปอสอแบบนี้นะครับอืมผลิตภัณฑ์ยังไม่เกิดใช่ไหมอ่าเราก็แดดไว้นะครบแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วยังไงต่อนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเริ่มต้นมาเนาะให้เราหาก่อนว่าใครใช้หมดหรือเป็นสายกําหนดนั่นเองใครเป็นสายกําหนดปริมาณปุ๊บลองลิงก์เลยคอลีนใช้1ฟอีนใช้สถูกปะใช่ไหม ถ้าคอรินใช้1ฟูลีนใช้3แปลว่าคอรินหมดก่อนจริงไหมเนาะฟูลีนให้มาเกินถูกไหมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะสัดส่วนบรรทัดที่2เนี่ยนะครับสัดส่วนการใช้ก็ต้องเป็นไปตามเลขสัมประสิทธิ์ด้วยถ้าคอรินใช้0.1โมลเนานะฟูลีนใช้เท่าไหรเอ่ยใช้3เนาะก็เป็น0.3นะครับและผลิตภัณฑ์ก็ต้องเกิดเท่าไร่เกิดนะ 0. 2เนาะ0.2อ่า0.2 โอเคปาบแบบนี้นะครับอืมเนาะชึบ1ต่อ3ต่อ2องปาบจบเพราะฉะนั้นคอลินใช้หมดใช่ไหมโฟลีเหลือ0.1จริงๆเราไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าใครทำถนัดแล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมา0.2โมลนะผลิตภัณฑ์จะเกิด0.2โมลนะครับแต่โจทย์บอกว่าเปอร์เซนต์ยิวเป็น80เพราะฉะนั้นเกิดจริงๆใช่0.2นย์จไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผ่านเปอร์เซนต์ยิวเท่ากับ80ปุ๊บ นะก็คือจะเกิดเพียง80%ของ0ูนชึบนะครับพอเกิด80%ของ0ูนปุ๊บเราก็จะได้ว่าอ่าไหร่เอ่อเอยควรเกิดเป็น0ูนย์จนะครับโมนเพราะนั้นเกิดจริงๆเนี่ยจะเป็น0.6โมลอ่ะอันนี้คือเกิดจริงใช่ไหมอันนี้คือตามทฤษฎีใช่ปะ เนาะตามที่เรานั่งคำนวณไปเนาะใส่ตารางใช่ไหมเพราะฉนั้นเกิดจริงได้0.16โมลน,นะครับคิดเป็นกี่กรมัมเนาะก็เอาไปคูลโมลมุลุนะครับตัวนี้โมลมุลุเท่าไหร่วาป๊าป๊บป,บปบ๊อันนี้พี่คิดมาให้แล้วเนาะโมลมกุลุจะเป็น92.5นะครับโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เอานี่เลยเพราะนั้นกรัมของ clf 3ก็จะเท่ากับ0.16 เ้าไปคูณกับ92.5ปับ๊บคำตอบจะได้เป็น14.8กรัมเยเรียบร้อยเพราะนั้นคำตอบตอบข้อชมโอเคนะนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วข้อนี้ถ้าใครทำคณดีแบบว่าทํามาชํานาญแล้วเนี่ยนะเราจะลิงก์ได้เลยเนาะว่าไอ้คอลีนเกิดไอ้คอลีนใช้0.1เป็นสารกำหนดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใช้1เกิด2เราก็ลิงก์เลยว่าตัวนี้จะเกิด 0.2โมลใช่ป่ะเกิด0.2โมลเสร็จปุ๊บนะผ่านว80%นะเกิด0.16แล้วก็ไปคูณโมเลกุลก็จบเสร็จโอเคไหมนะครับอืมแต่าตาเริ่มต้นถ้าใครไม่ได้สมการไม่เขียนสมการตรงนี้ก่อนก็นั่นแหละตายหมูนะครับ <laughs> โอเคนะอ่ะมาต่อกันที่ข้อ5นะครับข้อนี้ถามว่ากรดอ่อนชนิดหนึ่งแตกตัวให้ โอตอน2หน่วยตอนโมเลกุลนะครับนำกรดอ่อนชนิดนี้มาๆๆๆๆๆโอ้ข้อนี้เป็นเรื่องกรดเบสนั่นเองนะโอเคปริมาณสารสัมพันธ์อัตราสมดุลกรดเบสมันจะปนกันได้หมดเลยนะครับแล้วพอเป็นเรื่องกรดเบสปุ๊บยากมากนะ <c oughs> บอกเลยอันนี้เป็นกิตติสท์ของข้อสอบแพทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถนัดจริงๆนะพี่แนะนําว่าข้าไปทำข้ออื่นก่อนนะครับแต่สมมุติว่าเราทําหมดทุกอันแล้วนะฮะกลับมาเจอกันเนาะโอเคนะครับให้ไปดูถามคาถามก่อนเนาะข้อสรุปใดถูกต้องโอ้กขคนะครับอื หลังๆมาเจอแบบนี้บ่อยมากนะครับข้อสอบกรดเบสนะข้อคำนวณยังจะถามเป็นชอยซ้อนชอยอ,อีกนะครับอเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทําก่อนว่าเราจะทํากอไก่ขอไข่หรือคอควายนะครับพี่แนะนําว่าพอเป็นเรื่องของการไตเตรตเนี่ยนะเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับคอนเซปต์ concept ของการไตเตรชันนะครับคือโมลต้องเท่ากันโมลของโปรโตอนเท่ากับโมลของไฮดรอกไซด์ซึ่งโมลโปรโตอนมาจากกรดถูกไหม นะครับถ้ากรดแตกตัวได้หลายครั้งเนี่ยนะครับสูตรมันก็จะออกมากลายเป็น a n 1, 1นะึ v หเนาะนะครับและเบสก็จะเป็น b n 2 v 2อนะอยู่ที่ว่าเราจะดูตรงไหนเป็นพิเศษนะแต่หลักๆเนี่ยพี่ชอบใช้โมลน,นะครับเพราะมันจะเห็นเป็นตัวอนุภาคสารเลยเนาะและเดี๋ยวพอเรื่องของค่า p h เนี่ยนะครับเราค่อยเปลี่ยนตีกลับมาเป็นเรื่องของความเข้มข้อนอีกทีหนึ่งโอเคนะอ่ะทีนี้แล้วยังไงต่อนะครับโอเคเอืม กดตตัว2ครั้งเนาะมาไตาเตดกับสารายนะครับกับเนาะอันนี้โอเคไม่ใช่ไตเตลด,ดับนะครับชีวิตเราต่างหากที่จะดับใช่ไหม <c oughs> นะมาไตาเตดกับโซเดียมไดรอกไซด์เ <c oughs> ข้มข้น0.1พบว่าที่จุดสมมูล2นะครับใช้สารายตัวนี้ไป20นะพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้นะครับที่จุดสมมูล2จะสามารถหาความเข้นของกรดได้เลยเนาะจากสูตร a n 1 v 1เท่ากับ b n 2 v 2เพราะฉะนั้นเราไปทําขอไข่ก่อนโอเคปะนะ ื่อกี้จะสตาร์จากข้อขอไขก่อนนะครับความเข้นของกรดอ่อนนี้มีค่าเท่ากับ0.05มลต่อลิตรเนาะอ่ะมาดูกันนะครับ AN1 V1 เท่ากับ B N2 v ็ <c oughs> กดแตกตัว2ครั้งอ่ะใส่2นะครับความเข้นกรดไม่รู้นะอไม่ใช่ N2 เนาะความเข้นกรด N1 V1 กรดอ่อนเอามาเท่าไหร่20ลูกบาทเซนโอเคเท่ากับ B นะครับก็คือเบสเนาะโซเดียมไฮคลอไซด์แต่ตัว1ครั้งนะครับความเข้น0.1เนาะอ่าขี้เกียจเอาศูนย์มาช่างมันนะครับโอเคเขาบอกที่จุดสมมูลสองพบว่าใช้ไป20แบบนี้อืเพราะฉะนั้นเราจะได้ n1 ออกมามีค่าเท่ากับป้าบตัดข้างชุบเชิกลายเป็น0.05โมลต่อลิตรอืมได้แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเขาขอไขก่ก็ถูกต้องเลยเนาะใช่นไหมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทแรกสุดนะครับความเมข้นของกรด ตัวนี้เป็น0.05อืหลังจากนั้นเราจะสามารถทำข้ออื่นได้ต่อนะครับอกอไก่บอกว่า ph ที่จุดสมมูลที่1วมีค่าน้อยกว่าเนาะอ่ะไม่รู้นะครับจริงๆก็ดูได้เนาะที่จุดสมมูล1นะครับจำไว้เลยสำหรับข้อกอไก่เนี่ยที่จุดสมมูล1นะมันคือการที่เบสไปขุดไฮโดรเจนนะจากกรดครั้งแรกออกมาให้หมดเพราะฉะนั้นที่จุดสมมูล1เนี่ยสมการจะเกิดแบบนี้ครับ อ,อ่าสมมุติเป็น H2X ตรงนี้เนาะนะครับอ่ากรดตัวนี้แตกตัว2ครั้งเนาะบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะครับจุดสมมูลหนึ่งนะมันจะทำปฏิกิริยากัน1ต่อหนึ่งเราไม่ได้ขุดกันหมดถูกปะ่ะอ่าเราจะขุดไฮโดรเจนออกมาแค่ตัวเดียวนะครับเพราะนั้นปุ๊บสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นเอาไฮโดรเจนหลุดออกใช่ไหมนะครับแล้วก็โซเดียมจะไปเจอกับ HX นะเพราะนั้นมันจะกลายเป็น NaHX ตัวนี้นะครับ กรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำปาบมานี้เลยโอเคไหมอ่านะครับนี่คือกรดอ่อนใช่ไหมและนี่ก็คือเกลือของกรดอ่อนถูกปะ่ะนะครับเกลือของกรดอ่อนโอเคไหมอ่านะครับที่จุดสมมูลหนึ่งเนี่ยสภาพที่เกิดขึ้นคือตัวเนี้ยกรดตัวเนี้ยจะหมดเกลี้ยงแล้ว,ลวนะครับเอ่อศูนโมลใช่ไหมโมลต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แปลว่าจำนวนโมลเริ่มต้นโมลเริ่มต้นของกรดเนาะโมลของ H2X ตัวนี้จะเท่ากับาจากโมลเท่ากับความคูณปริมาตรใช่ไหมนะครับคูณไปปับ๊บก็จะกลายเป็น0.05คูณ20ก็จะเป็น1ใช่ไหม1มิลลิโมลนะครับ1มิลลิโมลอ่าใส่หน่วยมิลลิไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนโมลเริ่มต้นของตัวนี้เป็น1มิลลิโมลนะแสดงว่าถ้าไตาเตะครั้งแรก ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะหายหมดเลยกรดจะหายหมดเหลือศูนย์แต่จะเกิดเกลือตัวนี้มา1มิลิโมลแทนเค okay, ไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับระบบจะกลายเป็นระบบการแตกตัวของครั้งที่2ที่จุดสมมูล1นะอ่าที่จุดสมมูล1นะครับจะเหลือเนาะสภาพสุดท้ายสภาพสารละลายนะครับจะกลายเป็นระบบของนะครับตัวนี้อืม NaHx ซึ่งสามารถแตกตัวให้โปรตอนได้อีกถูกไหมนะครับก็คือตัวนี้ยังเป็นเกลือตัวนี้เป็นเกลืออะไรเนี่ยเกลือกรดหรือเกลือเบสกรดอ่อนกับโซเดียมโลรไซด์ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังสามารถแตกตัวได้อีกถูกไหมก็ยังเป็นระบบของการเป็นกรดอยู่นั่นเองจริงป่ะถูกไหมนะครับจริงหรือเปล่าอ่าซึ่งนะครับแบบนี้เนี่ยนะให้เราดูตัวเกลือตัวนี้ใช่ไหม เป็นเกลือของกรดอ่อนแต่โซเดียมมันมาจากเบสแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นระบบกรดก็จริงแต่งตัวให้โปรตอนก็จริงแต่มันกลายเป็นเกลืออะไรแล้วเกลือเบสใช่ตัวนี้มันกลายเป็นเกลือเบสเพราะฉะนั้นกอไก่เขาบอกว่าที่จุดสมมูลหนึ่งพีเอชน้อยกว่าเจ็ดเป็นไงครับผิดเลยเนาะอืมกอไก่ผิดเลยอืมต่อมาคอควายคอควายเติมโซเดียมไนโรไซด์ไปห้าอ่าเอาละยุ่งแล้วทีนี้คอ,อควายนะครับเติม เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์5ลูกบาทเซนนะซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น0.1โมลาร์ถูกไหม0.1โมลต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นโมลเริ่มต้นของโซเดียม,ม,ไ,ยมไฮด์รอกไซด์โมลเริ่มต้นให้มา5คูณ0.1หารพันเนาะก็กลายเป็น0.5ม mm, ิลลิโมลใช่ไหมอ่านะติดเป็นมิลลิไว้นะครับเนาะไม่ชอบหารพันนะครับมันยุ่งยากนะถ้าเติม5ลูกบาทเซนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ H2X ตัวนี้นะเจอกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ปัป๊บนะครับและแน,น่นอนเนาะถ้าความเข้นของกรดให้มา,า0.05ก็คือ1มิลิโมลและโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยถ้าที่จุดสมมูลใช้ทั้งหมดเนี่ยนะ20คูณ0.1ก็คือเป็น2มิลิโมลถูกไหมอ่าใช่ป่ะนะครับแปลว่าเนาะจำนวนโมลของโปรตอนก็เป็นทั้งหมดในกรดเนี่ยก็จะเป็น2โมลามิลิโมลเหมือนกัน นะครับอืมใครฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเนาะค่อยๆดูตามไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าใส่โซเดียมโดรไซด์แค่ห้าเนี่ยยังไม่ถึงจุดสมมูลที่1นั่นเองนะครับยังไม่ถึงจุดสมมูลหนึ่งแสดงว่ามันก็ไตเตตครั้งแรกไปก่อนมันก็จะกลายเป็น NaHX แล้วก็บวกกับน้ําถูกไหมอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับอ่าตั้งสาบรรทัดเลยรอปอสเนาะอืมโอเคบรรทัดแรกเริ่มต้นนะครับก็กรดมีทั้งหมดเท่าไหร่ 1มิลิโมล1นมิลิโมลและให้โซเดียมไฮดรอกไซด์ไป0.5มิลิโมลใช่ไหมอ่าเกลือน้ำยังไม่เกิดน,นะครับปฏิกิริยาผ่านไปโซเดียมไฮดรอกไซด์หมดเนาะ0.5นะครับกรดก็หายไป0.5ใช่ไหมเกลือเกิดขึ้นมา0.5นะครับและน้ำก็จะเป็น0.5แต่จริงน้ำไม่ต้องเขียนก็ได้ <c oughs> <c oughs> เนาะโอเคเพราะนั้นสิ้นสุดนะครับก็จะเหลือกรดอยู่0.5 โซเดียมไซด์ so, mm hmm. หมดแล้วนะครับแล้วก็เกิดเกลือเบสตัวนี้ขึ้นมา0.5เนาะอืมชึบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุ๊ยเราเห็นเลยว่าระบบมีกรดกับเกลือกับที่เป็นคู่ของมันเหลืออยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นระบบของบัฟเฟอร์อเค่ปะแล้วพอเป็นระบบบัฟเฟอร์ปุ๊บนะครับอันนี้ง่ายเลยนะอ่าระบบบัฟเฟอร์ของกด X, รด HXH2S ตัวนี้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการจะเป็นระบบ Ka1 นั่นเองเนาะมันจะกลายเป็น Ka1 อยู่นะครับซึ่ง Ka1 จะมีค่าเท่ากับโปรโตอนเนาะมันจะกลายเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับระบบ Ka1 เนาะก็คือการแตกตัวของกรดครั้งแรกนะครับมันจะเป็น H2X ตัวนี้บวกน้ำนะแล้วก็กลายเป็นออ h อลบตัวนี้ก็คือ HX ลบถูกไหมอ่านะครับบวกกับ H บวกแบบนี้ นะครับซึ่ง Ka 1ครับ Ka 1จะกลายเป็นเนาะความเข้นของโปรตอนคูณความเข้นของ HX ลบตัวนี้นะครับแล้วก็หารด้วย H2X แบบนี้ใช่ไหมอืมนะครับซึ่งถ้าจำนวนโมลของกรดกับเกลือเนี่ยทำไมพี่ถึงดูโมลน,นะครับทั้งหมดเวลาสารผสมกันเนี่ยพอเราดูโมลปุ๊บนะมันจะลิงก์หาความเข้นได้เพราะทั้งหมดระบบอยู่ในปริมาตรเดียวกัน อยูอ่อ่านไม่ออกนะระบบอยู่ในถังใบเดียวกันถูกไหมอ่านะครับสารทุกตัวนะอยู่ในถังเขียนละเอียดอยู่ในปริมาตรเท่ากันใช่ไหมนะครับเพราะนั้นถ้าปริมาตรเท่ากันมวลเท่ากันอคอามเข้นก็เท่ากันไปด้วยถูกไหมนะมระบบบัฟเฟอร์จริงๆไม่มีอะไรมากเลยก็คือเขียนสมการการแตกตัวของกรด ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความเข้นของเกลือกับกรดเท่ากันก็ตัดทิ้งได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าความเข้นของโปรตอนตอนนี้นะครับจะเท่ากับ Ka 1เลยพอมันเท่ากับ Ka 1ปุ๊บเพราะฉะนั้น pH จะเท่ากับ pKa 1นั่นเอง่อะเนาะเพราะนั้นคอควายเป็นไงครับก็ถูกต้องเนาะอ่าเรียบร้อยนะเพราะนั้นถ้าคอควายถูกต้องนะครับก็มีแค่ขอไข่กับขอ้อ คอควายที่ถูกใช่ไหม,มนะครับขอไขและคอควายพอครับตอบตอบข้อขอ 5, ้อห้านีจ้ะเรียบร้อย่อะขออีกสักข้อนะครับข้อที่หนะอืมเป็นงาข้อ5พีกใช่ไหมข้อกรดเบสบอกแล้วใช้เวลานะครับเ <laughs> นาะอ่ะข้อหอันนี้เป็นเหมือนปริมาณสารสัมพันธ์เช่นเดียวกันแต่เราดูแล้วอาจจะอึง้งทึ่งเสียวตะลึงมากนะครับสารประกอบอะไรก็ไม่รู้ปั๊บปั๊ปันะ ไปดูคาถามโจทย์ถามว่าแผนการทดลองใดช่วยให้หาค่าสัมประสิทธิ์ได้นั่นเองอนะครับตัวนี้ค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นตัวห้อยทั้งหลายเนี่ยนะในสูตรเนาะเออจริงๆมันก็ไม่ใช่สัมประสิทธิ์หรอกนะครับตัวเลขห้อยนะครับนะเราจะหาแผนจากไหนนะครับซึ่งถ้าเรามานั่งดุนสมการเนี่ยโจไม่ได้ดูลสมการมาให้ถูกไหมเพราะเขาไม่รู้อะไรเลยมันก็เลยดุลไม่ได้เขาก็เลยถามว่าแผนแบบไหนที่จะสามารถทําได้เออ ยากอยู่เนาะนะ,ะมันจะงงงงนิดนึงนะครับนะักวิทัยทำการทดลองนะแบบที่1แบบที่2องแบบที่3นะครับก็คือใช้เรเจนต์แต่ละตัวตามลําดับยังไงนั่นเองโอเคไหมอ่ะเรามานั่งวิเคราะห์กันก่อนนะครับสมการที่1เนี่ยสมการที่1ปึ๊บถ้าเราดูสารแต่ละตัวนะครับว่าใครเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างเนาะมันก็ไม่รู้จะไปดูทําไมเนาะถามหาจํานวนตัวห้อยดุลสมการยังไงถ้าเราใส่ออกซิเจนมันจะสามารถดึงทุกตัวออกมาได้หมดเลยจริงไหม สมการแรกเนี่ยเราไม่สามารถหาเลขสัมประสิทธิ์อะไรได้เลยไม่รู้ใช่ปะสมการที่2ถ้าใส่กรดไฮโดรคลอริกมันจะดึงดีด็อกกับดึงอ e อออกมาได้ถูกไหมเพราะนั้นก็จะเหลือแค่ใครอยู่ข้างในในของแข็งก็จะเหลือเหลือใครเหลือ A กับ G ถูกไหมก็าหาสัมประสิทธิ์ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราใส่ไฮโดรเจนฟลูออไรด์เนาะมันดึง A อ,อกมาคนเดียวในของแข็งก็เหลือใคร เหลือ D E G สแสดงว่าถ้าเราใส่ไฮโดรเจนฟู l ์ไร์เราจะสามารถหาสัมประสิทธิ์ของ A ได้ถูกไหมใช่ปะเราจะรู้ปริมาณของ A ที่โผล่ออกมาถูกปะครับอ่าเนาะเพราะนั้นสมการที่3หา A เล็กได้ใช่ไหมอืมนะครับแล้วก็สมการที่4ใส่โซเดียมคลรไซด์ปุ๊บดึง A กับ d d o ็ dog ออกมานะเพราะนั้นอันนี้ของแข็งก็จะเหลือใครเอ่ยเหลือ เหลือ e กับ g ใช่ไหมเหลือ e กับ g อ่ะถ้าเราดูนะครับแบบที่1เนี่ยไม่ได้แน่นอนตัดทิ้งเลยออกซิเจนขูดออกมาหมดเพราะนั้นเราไม่สามารถหาใครได้นะครับเพราะนั้นแบบที่1ตัดทิ้งเนาะแบบที่สองใส่ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ก่อนหา a ใช่ไหมนะครับเสร็จปุ P ๊บ a ออกหมดปุ๊บเนี่ยนะครับเราเหลือ d e g เพราะ,ะนั้นเอาของแข็งตัวนี้ไปใส่โซเดียมโดรไซด์ต,ซต่อมันจะดึง d a กับ d ซึ่ง a หายหมดแล้วถูกไหมนะอันนี้ดึง a ออกดึง a ออก โซเดียมลอกไซด์ปุ๊บมันก็ดึง A ออกด้วยแต่ A หมดแล้วเพราะนั้นมันดึงดีดออกมาคนเดียวใช่ป่ะนะครับพอดึงดีดออกคนเดียวเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเหลือดึง A ดึง D ออกไปแล้วก็จะเหลือ E กับ G ซึ่งพอใส่ออกซิเจนปุ๊บหาได้ไหมก็หายากอยู่ดีใช่ป่ะอ่าเนาะหา E กับ G นะครับอืมเนาะ อาจจะได้ก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเหลืออยู่แค่2ตัวแล้วนี่ e 2 g 1ใช่ป่ะเราจะรู้สัดส,ส่วนของ e กับ g ได้เลยเนะาะดูจากจำนวนโมลของ e กับ g ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนะทีนี้พอเป็นแบบที่3แบบที่3เนี่ยนะใส่ hf ใช่ไหม hf ก็ดึงใครออกดึง a ออกใช่ป่ะพอใส่ออกซิเจนปุ๊บดึงออกหมดดึง d ดึง e ดึง g ก็หมดแล้วดิเพราะฉะนั้น sl ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วดิใช่ นะเพราะนั้นไม่ควรใช้ออกซิเจนเลยนะครับนะเพราะนักตอบเนี่ยที่เป็นไปได้นะมีแบบเดียวคือแบบที่2นะครับแบบที่2เท่านั้นโอเคไหมอ่านะครับแต่ในความรู้สึกพี่นะถ้าพี่จะทำนะครับพี่จะดึงออกมาทีละตัวเนาะถ้าพี่นะพี่จะใช้แบบที่4ของพี่แบบที่4ของมิกกี้เขียนไปเลยนะครับพี่จะใช้ HF ก่อนถูกไหมใช้ HF เสร็จปุ๊บเนี่ยดึง A ออกหมดเสร็จแล้วก็ไป ดึงใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์อ่าเนาะใช้เดึง A ใช่ไหมดึง A โซเดียมไฮดรอกไซด์ดึงดีดอกต่อใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะไปใช้ไฮโดรคอริกใส่ไฮดโดรคอริกอีกทีนึง A กับดีออกหมดแล้วเพราะนั้นตัวนี้จะดึงดึง E ออกและเดี๋ยวของแข็งก็เถิดจไว้ข้างในอืมนะครับเนาะเป็นพี่ๆเคยทำแบบนี้นะครับเ <laughs> <laughs> นาะเสร็จปุ๊บก็ไปใช้ออกซิเจนต่ออ่านะอันนี้ดึง G ออกใช่ไหมเนาะ สวยๆนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่เยอะหน่อยนะนะครับดึงทีละตัวเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็3ข้อถัดมานะครับอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกแป๊บนึงนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดลืกันต่อจ้ะ